ครับสวัสดีครับวันนี้ประชาคมช.นะครับก็พามาที่บริเวณหน้าตึกอธิการบดีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนักศึกษาสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อนะครับคณะวิจิตรศิลป์ได้เข้ามายื่นหนังสือประท้วงครับต่อผู้บริหารมหาลัยครับส่งถึงอธิการบดีนะครับแล้วก็มีการรับเรื่องนะครับแล้วก็มีการรอมีการรอจดหมายตอบนะครับแล้วก็จนนักศึกษารอจน5โมงเย็นแล้วนะครับก็ไม่มีหนังสือตอบกลับมาแต่สุดท้ายนะครับก็ทางมหาลัยนะครับแล้วก็ทางวิจิตรศิลป์ก็ได้ส่งหนังสือตอบกลับมานะครับว่าให้ทางนักศึกษานะครับสื่อศิลปะและการออกสื่อได้ต้องทำตามระเบียบนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์ของหอศิลป์นะครับก็ส่งหนังสือมาแบบห้วนๆแบบนั้นนะครับแล้วก็ซึ่งวันนี้ก็ทางนักศึกษาก็ได้มาที่ตึกอธิการบดีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีเครื่องเสียงมาด้วยนะครับก็น่าจะเป็นการปราศัยนะครับต่อกรณีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในการที่จะพยายามเซ็นเซอร์งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับผมน้องคนนี้พูดฮัลโหลแล้วกูกลับแล้วนะครับก็ที่เห็นก็ยังมีป้ายผ้านะครับหากไรซึ่งเสรีจะมีศิลปะไว้ทำไมนะครับก็ทางมหาลัยก็แล้วก็ทางคณะนะครับทางหอศิลป์ก็ได้ส่งหนังสือนะครับได้ให้ความเห็นว่าให้ทางนักศึกษาเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ระเบียบที่ทางหอศิลป์ได้แจ้งไว้นะครับซึ่งในประเด็นนั้นก็คือนักศึกษายังมีข้อที่กังวลนะครับแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้รับคำตอบที่พอใจนะครับยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวฟังทางนักศึกษานะครับว่าจะมีการโต้ตอบหรือว่าจะดำเนินการยังไงนะครับต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ก็เหมือนจะครับเช็คเครื่องเสียงกันแป๊บหนึ่งนะฮะก็นี้ก็ยังคงมีนะครับเจ้าที่รปภ.นะครับแล้วก็นักศึกษานะครับแล้วก็คณาจารย์ก็ได้มาให้กำลังใจนะครับกันด้วยนะฮะก็เป็นบรรยากาศหน้าตึกนะครับก็วันนี้ก็แดดร่มๆนะครับไม่มีแต่ดูเหมือนก็คึมๆนะครับฝนก็ใกล้ตกนะครับก็ยังภาวนากันอยู่ครับว่าจะไม่ให้ตกนะแต่ว่ากิจกรรมก็จัดในร่มนะฮะก็ถ้าเกิดน้องๆ นะครับนักศึกษาคนใดที่สะดวกนะครับก็อาจจะมาร่วมกิจกรรมก็ได้นะฮะก็ในระหว่างที่เครื่องเสียงยังปรับจูนอยู่ครับเดี๋ยวเรามาชวนคุยกับอาจารย์ดีกว่าครับในระหว่างที่เรารอนักศึกษากันนะฮะครับวันนี้ก็สวัสดีครับอาจารย์ทัศนัยวันนี้อาจารย์ก็มาด้วยครับเป็นไงบ้างครับหลังจากเมื่อวานที่ส่งหนังสือไปแล้วก็จนมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็วันนี้ผมก็มาให้กำลังใจนักศึกษาเช่นเดิมเพราะว่าเราก็นับกันว่าเป็นเรือนสหายไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์และลูกศิษย์เท่านั้นคือเราก็อยู่ในเขาเรียกว่าสังคมร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมสุขเดียวกันอยู่ในบริเวณของอุดมศึกษาสถาบันการศึกษาเดียวกันแล้วผมก็เห็นถึงความทุกข์ที่ลูกศิษย์ผมได้รับตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนนอนไม่หลับเพราะผมก็กังวลใจเป็นห่วงว่าเขาจะมีอนาคตอย่างไรเขาจะส่งงานกันอย่างไร
แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลูกศิษย์ในปัจจุบันเท่านั้นหมายถึงนักศึกษาที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคตด้วยเขาจะอยู่ในรั้วอุดมศึกษาภายใต้บรรยากาศของผู้บริหารที่มีวิจารณญาณในการใช้อำนาจตามอำเภอใจอย่างเนี้ยแล้วมันจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างไรเพราะว่าคำว่าอุดมศึกษามันไม่ได้หมายถึงสถานที่ในการศึกษาเล่าเรียนและการมอบปริญญาเท่านั้นแต่หมายถึงเสรีภาพที่เขาจะเลือกเรียนเลือกใช้ชีวิตนะเพราะฉะนั้นเสรีภาพมันคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่าโลกอารยธรรมของความรู้แล้วก็สังคมไทยมันจะพังทลายนั่นทำให้ผมนอนไม่หลับแล้วในการเซ็นเซอร์ศิลปะเนี่ยครับในโดยเฉพาะผลงานทำไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญมากๆที่เด็กๆหรือว่านักศึกษาหรืออาจารย์เนี่ยยอมไม่ได้ต้องออกมาพูดในภาพกว้างในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยดัชนีชี้วัดความการพัฒนาคือเสรีภาพในการแสดงศิลปะเราจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยผู้คนเข้าหอศิลป์ไปดูศิลปะที่มันมีอีซึมหรือมันมีลัทธิทางความคิดมากมายนะที่คนเข้าไปศึกษาศิลปะในอดีตแล้วก็ศิลปะที่มันสะท้อนสิ่งที่มันเป็นประเด็นร่วมสมัยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศิลปะมันไม่ใช่แค่ความบันเทิงใจเหมือนที่เราเข้าใจนะฮะแต่มันเป็นดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางสังคมแล้วถ้าสังคมใดที่มันมีการเซ็นเซอร์ศิลปะที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ล้าหลังเพราะฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษาที่มีสถาบันมีคณะที่สอนศิลปะอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ล้าหลังมากๆแล้วผมรู้สึกละอายใจที่อยู่ในสถาบันแบบนี้อันนั้นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญว่าสังคมที่พัฒนาแล้วเขาไม่เซ็นเซอร์กันครับโอเคขอบคุณครับจ้ะก็วันนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับสำหรับเครื่องเสียงโอเคฮัลโหลค่ะก็ที่มาในวันนี้นะคะก็คือเมื่อวานเรามาแล้วพวกเรานักศึกษาที่มายื่นหนังสือค่ะแล้วเขาก็บอกเราว่าจะให้คำตอบเราภายในเมื่อวานแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้คำตอบแล้วเมื่อเช้านี้เขาก็โพสต์ออกมาว่ามหาวิทยาลัยมิได้ขัดข้องแต่ประการใดหากแต่การจัดแสดงผลงานดังกล่าวขอให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่คณะกำหนดซึ่งตอนนี้ก็คือมันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนแน่นอนนะคะใช่ค่ะเพราะว่าทางคณะวิจิตรศิลป์ก็ไม่ได้ให้คำตอบของเราซึ่งเราก็เลยมาตรงที่ตรงนี้เพราะว่าเราจะมาต้องการคำตอบแต่คุณก็ไล่เรากลับไปถามตัวคณะเองซึ่งคณะยังไม่ได้คำตอบเหมือนคุณตอบคำถามเราโดยใช้คำถามเราตอบอะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะทราบว่าผู้บริหารหรือคนไหนที่บุคคลท่านไหนที่มีอำนาจที่จะตอบคำถามเราที่เราถามหลายครั้งแล้วคุณก็จะบอกว่าคุณไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจคนเดียวเราอยากคุยกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจให้เราตอบคำถามเราหน่อยไม่ทราบว่าท่านมาทำงานหรือเปล่าครับจะให้พวกเรารอไปถึงไหนแล้วคะเราจัดแสดงงานพรุ่งนี้แล้วนะคะเรารออีกไม่ได้แล้วผลงานของเราทุกชิ้นมีราคามีหลายๆอย่างที่ต้องจ่ายไม่ทราบว่าท่านมาทำงานหรือเปล่าครับวันนี้รบกวนมาตอบคำถามเราชี้แจงเราหน่อยได้หรือเปล่าแล้วไม่เอาคำตอบที่เป็นคำถามที่เราถามไปแล้วนะคะพี่แม่คะตอนนี้อยู่ไหนเพื่อมาตอบคำถามนะคะผู้บริหารหายไปไหนหมดวันที่13ยังเห็นครบอยู่เลย
วันนี้เราขอยืนอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เราไม่ได้ขอทัวร์ตรงตึกนะครับอยากให้เล่าถึงประเด็นที่ทางมหาลัยบอกว่าให้ทำตามกฎระเบียบให้เราอะทำตามกฎระเบียบที่หอศิลป์หรือว่าทางคณะได้วางไว้อยากให้ชี้แจงตรงจุดนี้ด้วยฮะว่าเหมือนเขาก็เหมือนกึ่งตอบก็กึ่งไม่ตอบไงให้อธิบายตรงนี้หน่อยว่ากฎระเบียบที่ว่าเนี่ยมันมีปัญหายังไงนะฮะกฎของทางคณะก็คือว่าเหมือนทางคณะที่มหาลัยประกาศออกมาบอกว่ามหาลัยไม่ได้ขัดแต่ประการใดหากแต่การจัดแสดงผลงานดังกล่าวขอให้เป็นตามระเบียบของขั้นตอนของคณะใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้เรายึดตามกฎของคณะซึ่งคณะบอกว่าให้ยึดตามกฎของมหาลัยไม่ทราบว่าเราจะต้องฟังกฎไหนครับซึ่งทางกฎมหาลัยประกาศออกมาบอกว่าถ้ามีการประท้วงชุมนุมทางการเมืองทางมหาลัยไม่อยากที่จะให้มีการประท้วงใช่ไหมครับในการจัดต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการเมืองซึ่งงานศิลปะหรือนิทรรศการงานตรวจงานของเรานะครับมันไม่ใช่การประท้วงมันคือการตรวจชิ้นงานที่เราทำการวิจัยมาตลอด2ภาคการศึกษามันผ่านกระบวนการคิดทางวิชาการมันผ่านกระบวนการมันผ่านคำปรึกษาของคณาจารย์ของสาขาสื่อศิลปะมาแล้วผมไม่ทราบว่ามันจะแปลกตรงไหนถ้าสมมติเราจะเอางานที่ใช้หลักวิชาการต่างๆมาแสดงไม่ทราบว่างานชิ้นนั้นอ่ะมันจะมีปัญหาตรงไหนเรามีการคิดเรามีการวิเคราะห์ในหลักของความจริงทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นโดยการอ่านหนังสือหลายๆเล่มการสรุปและการหาความจริงที่มันเกิดขึ้นจริงในสถานการณ์นี้ในสังคมไม่ทราบว่ามันจะไปเกี่ยวมันจะไปเกี่ยวมันจะอ่อนไหวอะไรกันขนาดนั้นเราไม่ได้ทำการประท้วงนะครับเราทำการแสดงวิชาการที่เราได้ล่ำเรียนมา4ปีไม่ทราบว่ามีท่านใดจะมาชี้แจงถึงกฎที่มันเป็นช่องโหว่ที่ให้คณะมาทำอะไรอย่างนี้กับเราได้ไหมหรือว่ายังไงแล้วเหมือนสิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอบเรากลับมามันคือให้กลับไปฟังตัวคณะซึ่งตัวคณะวิจิตรศิลป์เองไม่เคยฟังเราเลยจะให้เราทำยังไงคำตอบก็ไม่ได้ช่วยออกมาบอกได้ไหมคะคุณให้เราทำอะไรส่งคือเราส่งตลอดอะค่ะทางคณะวิจิตรศิลป์ขอรายละเอียดตัวการที่เราจะการที่เราจะมาจัดนิทรรศการต่างๆมันมีกฎมันมีระเบียบที่หอศิลป์ขอซึ่งเราก็ทำการทำตามกฎระเบียบทุกอย่างแล้วเรามีการส่งงบประมาณเรามีการส่งสถานที่จุดที่เราจะติดตั้งงานเรามีการส่ง PM หัวข้อเกี่ยวกับการจัดแสดงงานแผนการขอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจัดนิทรรศการนี้มาทุกปีซึ่งปีนี้มันมีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วครับเพราะว่าเราจัดนิทรรศการนี้มาหลายรอบแล้วคุณจะให้เราทำยังไงครับเพราะว่าสิ่งที่เราขอมาเราไม่ได้ตามที่เราต้องการซึ่งสิ่งนี้ใครจะตอบคำถามเราได้บ้างเพราะคุณมาอ้างว่ามหาวิทยาลัยออกกฎว่าไม่อยากให้ข้องเกี่ยวกับการเมืองไม่อยากให้มีม็อบอะไรต่างๆซึ่งการจัดแสดงงานของเรามันไม่ใช่การประท้วงคณะตอบเราแบบนี้นี่คือคำตอบของคณะที่ตอบเรามาแล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เราไป
ฟังคำของคณะเหรอครับเรามาที่นี่เพื่อต้องการคำตอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราไม่ได้ต้องการคำตอบของคณะวิจิตรศิลป์เพราะเราไม่เชื่อถือในเพราะเราไม่เชื่อถือในกฎหรือระเบียบการที่คณะวิจิตรศิลป์ออกมาตอนนี้เราเลยมาถึงนี่เพื่อให้คุณออกมาบอกออกมาตอบเราออกมาชี้แจงเราไม่ทราบว่าผู้บริหารคนไหนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเรารออยู่ตรงนี้เมื่อวานเรามาแล้ว5ชั่วโมงเรารออยู่ตรงนี้คุณคิดว่ามันเสียเวลาไหมคุณบอกว่าคุณขอส่งจดหมายขอดำเนินการตามกฎของราชการอ่ะเราให้เวลาคุณ1วันแล้วแล้ววันนี้ก็เวลาจะ3จะบ่าย3ละตอนนี้บ่าย 2:41 แล้วผมคิดว่าเราน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับเราไม่เอาคำตอบที่เป็นคำถามที่เราถามนะครับเรามาที่นี่เราขอคำตอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะวิจิตรศิลป์ไม่สามารถพึ่งอะไรเราได้เลยเราไม่สามารถพึ่งคณะวิจิตรศิลป์ได้เลยเราเลยมาที่นี่ทางเรากลุ่มนักศึกษาได้มานั่งเนี่ยพวกเรามารอท่านอยู่เนี่ยออกมาตอบคำถามมีใครออกมาได้ไหมคะตอนนี้ไม่เอาลุงคนนั้นแล้วนะครับตอบไม่ได้เลยสักรอบบอกว่าจะรอก็คือไม่รู้ว่ารออะไรอะค่ะรอแป๊บเดียวนานมากไม่รู้งงถ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวิสัยทัศน์และยืนยันที่จะบอกสังคมภายนอกตลอดว่าตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเสรีภาพและความเท่าเทียมกรุณาออกมาตอบคำถามแล้วหน่อยครับอย่าถ้าเป็นแบบนี้ก็อย่าไปบอกใครเลยค่ะว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเสรีภาพอะค่ะเรารออยู่นะครับเออมาหาอะไรอันดับ3เด้อเฮ้ยอำนาจนาเอ้ยหาใครมีเกณฑ์ได้มาหาอะไรอันดับ3พรุ่งนี้เราจำเป็นจะต้องจัดนิทรรศการแล้วนะครับทุกอย่างมีราคาของมันนะครับมหาลัยเองก็ด้วยคุณทำแบบนี้คุณคิดว่าคัสโตเมอร์หลังจากนี้จะมองภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นยังไงครับตอนนี้ผมมองว่ามันบูดบูดนะครับรู้จักไหมครับบูดแต่รู้สึกว่าตึกหน้านี้มีแต่คนแก่เดี๋ยวจะบอกนะครับบูดคือมันบูดนะครับมันแบบมันกินไม่ได้แล้วอะครับมันมีฟองอะครับรบกวนมาตอบคำถามหน่อยนะครับมหาวิทยาลัยอันดับที่3ของประเทศและเป็นอันดับ1ของเชียงใหม่ของภาคเหนือและวันนี้เรามีผู้ปกครองมาด้วยนะครับเขาคือผู้เสียหายเขาต้องจ่ายค่าเทอมThank you.
คงเงียบงันนะครับวันนี้ก็ไม่มีเจ้าที่หรือว่าบุคลากรหรือว่าผู้บริหารท่านใดนะครับที่จะลงมาฟังเสียงนักศึกษานะครับผมก็อย่างที่รออยู่นะครับก็นักศึกษาก็ยังรอคำตอบนะครับพี่น้องๆที่ขับรถผ่านก็คือขับเข้ามาดูได้นะครับตอนนี้นี่ก็มีนักศึกษานะครับแล้วก็อาจารย์ก็มาร่วมให้กำลังใจกันพอสมควรนะครับนี้ก็นักศึกษาก็ยังคงรออยู่นะครับว่าจะมีใครลงมารับฟังนักศึกษาหรือเปล่านะฮะนี้ก็ที่จะมีก็เพียงแค่เจ้าที่รปภ.นะครับที่ยังคงตึงกำลังนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็จะเห็นอยู่นะครับว่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจให้น้องๆนะฮะก็ยังไงก็ดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักศึกษาเนี่ยจะต้องเข้าพื้นที่นะครับเพื่อติดตั้งการแสดงงานพรุ่งนี้แล้วนะครับแต่ว่าความชัดเจนในการที่จะเข้าใช้พื้นที่หรือว่าเรื่องกฎระเบียบเนี่ยยังไม่มีคำตอบใดๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวกฎระเบียบที่มีอยู่เนี่ยมันคือการพยายามจะเซ็นเซอร์นิทรรศการอย่างชัดเจนนะฮะเพราะว่าตัวเงื่อนไขเนี่ยต้องการให้ทางนักศึกษาเนี่ยต้องอธิบายนะครับแล้วก็ชี้แจงสเก็ตโดยละเอียดนะครับแล้วก็เพื่อที่จะตรวจสอบนะครับเซ็นเซอร์นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองออกนะครับไม่ให้แสดงนะครับถึงแม้ซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็ยังยืนกรานนะครับว่าถ้าเกิดจะต้องมีงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยที่จะต้องถูกเซ็นเซอร์ไม่ได้แสดงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเมืองครับนักศึกษาก็ไม่ยอมนะครับคือประเด็นคือมันไม่ใช่ว่า อยู่ที่จะได้แสดงหรือเปล่านะครับแต่ประเด็นคือตัวกฎระเบียบนะครับที่มันไม่เป็นธรรมนะครับแล้วมีการพยายามเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาผ่านผลงานศิลปะอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวผลงานเนี่ยก็ผ่านการค้นคว้าวิจัยนะครับทำงานมาเป็นเดือนๆนะครับซึ่งนักศึกษาก็ลงทุนลงแรงอย่างมากครับแต่ว่าก็จะต้องถูกมาเซ็นเซอร์กันนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของตึกคณบดีนะครับก็จะโออาร์นะครับกว้างขวางนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในไลฟ์ของประชาคมมช.นะครับก็นอกจากจะงานม็อบนะครับงานเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่เราจะไปร่วมสังเกตการหรือไปร่วมถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันเนี่ยในส่วนของการเคลื่อนไหวนะครับในภายในมหาลัยเราก็เกาะติดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาเกาะติดนะครับในกรณีของนักศึกษาสาขามีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์นะครับหรือว่าสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อนะครับได้ยื่นเรื่องประท้วงนะครับต่อประเด็นของการพยายามจะเซ็นเซอร์ผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับผมแล้วก็เมื่อวานมีการยื่นหนังสือนะครับให้กับทางผู้บริหารมหาลัยนะครับแล้วก็มีหนังสือตอบกลับมานะครับว่าให้รับทราบแล้วนะครับแล้วก็ให้
ทางนักศึกษานะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะวิจิตรศิลป์นะครับซึ่งนักศึกษาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ชี้แจงว่าทางคณะนะครับทางวิจิตรศิลป์ก็ได้ก่อนหน้านี้ก็ได้บอกนะครับอ้างกฎมหาลัยเรื่องการไม่ให้มีกิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นในมหาลัยนะครับซึ่งมันก็มีความขัดแย้งกันนะครับว่าทางมหาลัยก็ให้ไปตามกฎระเบียบของคณะส่วนคณะก็บอกให้อ้างอิงกฎระเบียบเนี้ยมาจากทางมหาลัยนะครับก็มันก็งงแบบนี้ทางศึกษาก็เลยมาตั้งลำโพงนะครับปราศัยกันในวันนี้กันนะฮะก็เจอแล้วผู้บริหารกำลังประชุมอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการที่จะเขาบอกว่าน้องอิงจะถามเรื่องวัคซีนพิมถามมาได้ไหมครับไม่ถามเลยคือเขาประชุมอยู่แล้วตอนนี้กำลังจะเข้าไปคุยกับเขาในซูมเนี่ยอ๋อเหรอครับแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรายกมือละไม่รู้นะว่าให้พูดหรือเปล่าเลยก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้พูดหรือเปล่านะครับแต่เห็นขนาดนี้เราก็เขารู้แหละว่ามันมีอะไรครับก็ตอนนี้ก็มีการประชุมซูมนะครับของผู้บริหารมหาลัยกันอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนประเด็นครับมีตัวแทนนักศึกษาของเรานะครับกำลังจะลงมานี่เลยถามนักความกรณีนี้ตอนนี้นักศึกษามีความต้องการที่จะให้ผู้บริหารช่วยเหลือกรณีพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะค่ะไม่ทราบว่าจะสามารถลงมาได้กี่โมงคะปิดไหมเนาะคือคนละเรื่องกันเนาะตอนนี้เรากำลังให้ความรู้เรื่องโควิดน้องออกจากห้องนี้ไปเลยนะครับขอตัดน้องออกจากห้องนี้ไปเลยนักศึกษากำลังเดือดร้อนนะคะก็ครับตามนั้นเราโดนเตะออกเด้งออกนะครับครับก็ตามนั้นนะครับก็พอดีมีตัวแทนของนักศึกษานะครับพยายามจะยกมือเสนอประเด็นนะครับคำถามที่ทางนักศึกษามีเดียเนี่ยมีความเดือดร้อนนะครับมาร้องเรียนนะครับในเรื่องของการเซ็นเซอร์งานศิลปะแล้วก็พื้นที่การแสดงงานนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มีการยกมือนะครับแล้วก็โดนแอดมินห้องนะครับประธานการประชุมนะครับเตะออกจากห้องไปโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้นอกประเด็นนะครับเขากำลังคุยกันเรื่องโควิดอยู่นะครับผมก็ตามที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็ครับตามนั้นครับเตะไวมากเลยครับยังถามไม่ทันจบเลยนะคะเนี่ยยังไม่ทันได้ที่แจงอะไรเลยนะครับข้อเรียกร้องที่เราพูดไปเมื่อวานนะคะที่เรายื่นเอกสารขึ้นไปข้างบนนะคะมันมีทั้งหมด4ข้อค่ะข้อแรกนะคะนักศึกษาจะใช้พื้นที่ตามกำหนดการเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสิทธิในการใช้สถานที่ข้อที่2นักศึกษาจะไม่ปรับแก้ผลงานศิลปะตามที่คณะได้มีการประกาศผลบังคับออกมาเพราะเป็นการลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการและลดรอนศักดิ์ศรีของนักศึกษาข้อที่3เนื่องจากคณะผู้บริหารวิจิตรศิลป์ชุดนี้หลงในอำนาจมากเกินไปใช้อำนาจในการข่มเหงนักศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในการจัดแสดงงานนิทรรศการเท่านั้นแต่ยังคงมีเรื่องการลดทอนผลประโยชน์ที่นักศึกษาควรจะได้รับเช่นนักศึกษาไม่ได้ไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการทำงานศิลปะซึ่งตัวนักศึกษารู้สึกไม่เป็นธรรมและรู้สึกไม่สบายใจถ้าหากผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ชุดนี้ยังดำรงตำแหน่งและยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ข้อที่4นักศึกษาอยากให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อหรือในสาขาวิชาอื่นๆอีกต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เรามายื่นในของเมื่อวานนะคะค่ะหลังจากที่เมื่อวานเราบอกว่าเราจะอยู่รอจนกว่าเราจะได้คำตอบ
เรานั่งรอนานมากนะคะประมาณ5ชั่วโมงได้เราไม่ได้คำตอบนั้นจนเรากลับกันไปแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้คำตอบกลับมาเป็นคำตอบที่เราพอใจนี่คือสิ่งที่เขาตอบกลับมานะคะคือตามที่มหาวิทยาลัยออกโค้ดนี้ค่ะโค้ดออกมาค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาในการจัดแสดงงานแต่ขอให้มันเป็นไปตามระเบียบที่คณะกำหนดและนี่คือสิ่งที่คณะบอกนะคะนี่มีจดหมายออกมาจากทางคณะค่ะเขาบอกว่าเรายื่นรายละเอียดทั้งหมดไม่ครบถ้วนคือตามความเป็นจริงแล้วนะคะเราจำเป็นที่จะต้องยื่นบอกรายละเอียดทุกอย่างที่เราจะต้องจัดงานแสดงหรอคะมันคือเสรีภาพของเราหรอคะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมคะแล้วเราไม่ใช่เราไม่ยื่นนะคะเรายื่นเอกสารไปแล้วเราแจ้งรายละเอียดไปแล้วรายละเอียดที่เขาต้องการคือรายละเอียดขนาดไหนหรอคะทุกครั้งค่ะที่เขาขอมาเราให้เขาครบทุกอย่างค่ะแล้วเขาก็จะมายืดเยื้ออย่างนี้ตลอดนะคะคืออยากจะทราบว่าถ้ายังขอรายละเอียดเราต่อไปอย่างนี้เราจะได้จัดแสดงวันไหนคะในเมื่อเราต้องติดตั้งงานพรุ่งนี้แล้วเราต้องแสดงงานวันจันทร์เวลา2วันก็ไม่พอแล้วค่ะตอนนี้จริงๆมันไม่พอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเราถึงออกมาแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงต่อคะต้องรอให้พวกท่านประชุมกันเสร็จก่อนอีกหรือเปล่าจะประชุมอีกเมื่อไหร่หรอคะจะประชุมไปถึงนานอีกแค่ไหนหรอคะคือยังไงคะอันนี้เรื่องด่วนไม่พอใช่ไหมคะคือเห็นนักศึกษาเป็นอะไรคะเนี่ยลงมาคุยกันหน่อยได้ไหมคะคนที่มีอำนาจที่จะตัดสินใจนะคะถ้าเราไม่ได้คำตอบอันนี้เราไม่รู้แล้วนะคะว่าเราต้องทำยังไงคือเดี๋ยววันนี้ในเมื่อมีผู้ปกครองมาด้วยเราอาจจะเชิญผู้ปกครองมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะค่ะนะคะเชิญผู้ปกครองมาพูดนะคะค่ะก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะคุณแม่แบบรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งอะไรเนี้ยน้องเนี่ยนะคะงานเนี่ยแม่ก็รู้แล้วว่าเขาได้ทำงานมาตั้งแต่เป็นเทอมแล้วอ่ะเป็นหลายเดือนแล้วเขาก็มาดูแม่สวยไหมแม่อย่างนี้เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาตั้งใจจัดงานตรงนี้เพื่อโชว์อาจารย์ที่จะมีงานนิทรรศการของเขาแต่ทีเนี้ยเคยเห็นแล้วมีปัญหามาทีแล้วแม่ก็มาดูปัญหาทีแล้วว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับมหาลัยเนี้ยทำไมอาจารย์ไม่เข้าใจเด็กแล้วทำไมอาจารย์จะต้องปิดกั้นคำว่าศิลปะของเด็กซึ่งมันก็ไม่ได้ไปเดินกระท้วงหรือมันไม่ได้มันก็อยู่ในโชว์ในห้องของมันอ่ะมันเป็นอะไรหรอและอย่างนึงแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะคำว่าศิลปะอย่างที่อาจารย์ท่านบอกมันไม่มีขอบเขตอ่ะถูกไหมลูกฉะนั้นอย่างที่งานน้องเขาจะเสร็จแล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งอยู่ดีน้องบอกแม่จานเขาไม่โชว์เขาไม่เกิดอะไรขึ้นกับมหาลัยก็ไม่รู้แต่ทีนี้งานมีปัญหางานก็จะเสร็จแล้วแล้วก็น้องก็เตรียมตัวจะจบแล้วก็จะไปเรียนต่อนู่นนี่นั่นแล้วพอเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วทำไงคุณไม่ได้เป็นมาเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กคนที่แม่รับผิดชอบอยู่เนี่ยคุณก็แค่ห้ามแสดงห้ามแสดงแล้วอย่างนี้ถ้าเด็กมันไม่จบคุณไม่ได้นึกถึงว่าเขาทำงานมานานเลยเนี่ยเขาต้องการจะโชว์จะให้อยู่ในสายตาเพื่อนๆให้อยู่ในสายตาคนที่เขาชอบศิลปะและอยู่นี่ก็มาระงับของเขามันไม่ถูกต้องอ่ะคุณไม่มีลูกไม่มีหลานบ้างอ่ะฮะไม่มี
ญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องหรือไงฮะอยู่ตัวคนเดียวเหรอไม่มีความรักเหรอฮะคิดถึงใจเด็กบ้างป่ะทุเรศอ่ะ